สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่19พฤษภาคม2557สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับแล้วก็ไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้กันนะครับกราฟเทคนิคในเช้าวันนี้นะฮะหลังจากเมื่อวันศุกร์นะฮะมีแรงเทขายลงมานะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของการพักตัวนะฮะหรือแรงเทขายจากการเก็งกำไรระยะสั้นๆนะครับแล้วก็ในเช้าวันนี้นะฮะในช่วงเช้ามืดเลยก็มีแรงเทขายลงมาอยู่รอบนึงนะครับก่อนที่จะมีแรงไล่ซื้อนะฮะลักษณะของการรีบาวขึ้นไปนะครับโดยแนวโน้มในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเรามองว่าราคาน่าจะเป็นในลักษณะของการปรับตัวขึ้นนะครับอาจจะขึ้นไปทดสอบใกล้ๆ 1,300 เหรียญอีกครั้งนึงนะครับถ้าสามารถที่จะกลับไปยืนบริเวณ 1,300 เหรียญได้นะครับราคาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ 1,315 เหรียญนะฮะจนถึงบริเวณ 1,330 เหรียญเลยก็ได้นะครับซึ่งเราต้องดูว่าราคาสามารถที่จะกลับไปยืนเหนือ 1,300 เหรียญได้หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนั้นเป็นจุดที่เบี่ยงเบนนะฮะเบี่ยงเบนแล้วก็จุดเปลี่ยนนะครับในเรื่องของแนวโน้มนะครับดังนั้นเนี่ยในระยะนี้นะครับหากราคามีการย่อตัวลงมานะฮะใกล้ๆบริเวณ 1,290 เหรียญหรือ 1,280 เหรียญนะครับก็อาจจะพิจารณาเข้าซื้อนะฮะพิจารณาเข้าซื้อได้นะครับเดี๋ยวดูแนวโน้มระยะกลางว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราทดสอบตามคลื่นแล้วนะฮะรูปแบบจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับก็แนวโน้มนะฮะก็ยังดูดีขึ้นนะครับก็หมายความว่าถ้ายืน 1,300 เหรียญขึ้นไปได้นะครับแนวโน้มก็จะมีการปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับสำหรับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรกนะฮะแนวต้านแรกวันนี้นะครับ 1,300 เหรียญนะครับแนวต้านที่2 1,308 เหรียญแล้วก็แนวต้านที่3 1,315 เหรียญนะครับส่วนแนวรับแรก 1,289 เหรียญแนวรับที่2 1,282 เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย 1,275 เหรียญนะครับก็วันนี้นะถ้าหากราคาอ่อนตัวนะครับอ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับก็อาจจะพิจารณาเข้าซื้อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ